การแข่งขันช่างฝีมือนานาชาติครั้งที่45ที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียสิ้นสุดและประกาศผลออกมาแล้วครับ2เหรียญทองแดงได้แก่นางสาวชรวินคลองน้อยสาขาบริการอาหารและเครื่องดื่มมหาวิทยาลัยศิลปากรและนายพัฒนพลสุขคงสาขาเครื่องจักรกล CNC เครื่องกัดบริษัทเดนโซประเทศไทยจำกัด12เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมได้แก่นายโสพลไพรวันสาขาโพลีเมคานิกและระบบอัตโนมัติบริษัทเดนโซประเทศไทยจำกัดนายวุฒิชัยปรีกแสงสาขาเครื่องจักรกล CNC เครื่องกลึงบริษัทเดนโซประเทศไทยจำกัดนายปิยเทพดีคงสาขาออกแบบโมเดลบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนายวัฒนชัยชูทรัพย์สาขากราฟิกดีไซเนอร์วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกนายวรันพงศ์ดิษานนท์สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมวิทยาลัยเทคนิคสิชนนายธนเทพเปี่ยมสุขสาขาเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าภายในอาคารกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่1กองพลนาวิกโยธินค่ายตากสินนายวรากรบุตรจันทร์สาขาเทคโนโลยีระบบทำความเย็นวิทยาลัยเทคนิคลพบุรีนายสุริยันรมฮิรันสาขาจัดดอกไม้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนายนาธานสมานสันติสาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9พระนครเหนือนายศิรานนท์นิมิตชัยกุลสาขาสีรถยนต์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดนายภูมินทร์ฮิรัญสุนทรสาขาประกอบอาหารวิทยาลัยดุสิตธานีนางสาววิลาวัลย์จันทราฤทธิ์สาขาแต่งผมสถาบันโอเอซิสซาลอนโดยรางวัล Best of Nation ตกเป็นของนายวิทิชัยปรีกแสงสาขาเครื่องจักรกล CNC เครื่องกึ่งซึ่งทำคะแนนได้สูงสุดของประเทศไทยครับกระทรวงแรงงานขอขอบคุณสปอนเซอร์พาร์ทเนอร์และอนุกรรมการทุกสาขาและทุกท่านที่มีส่วนร่วมกับความสำเร็จในครั้งนี้ครับมีข่าวดีด้านแรงงานก็มีคราวคราวเตือนสติด้านแรงงานเช่นกันครับจาก Facebook Fanpage หมอมูฟพูดถึงวิกฤตแรงงานไทยเอาไว้ว่าผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาต่างพากันวิตกนะครับประเทศไทยกำลังจะเผชิญกับวิกฤตสงคราม9ทับด้านแรงงานซึ่งจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยไปอีก10ปีข้างหน้าถ้าไม่แก้ไขประเทศไทยเราแย่แน่ครับวิกฤตที่1ปัญหาด้านแรงงานเนื่องจากแรงงานประเทศพม่ากัมพูชาและลาวอาจจะกลับประเทศของตนเองเพราะประเทศเหล่านี้จะพัฒนาขึ้นวิกฤตที่2แรงงานด้านฝีมือขาดแคลนเพราะเด็กไทยไม่อยากเรียนอาชีวศึกษาครับวิกฤตที่3ระดับงานที่ทำไม่เท่าระดับการศึกษาเช่นการจ้างเด็กจบปริญญาตรีมาเป็นแคชเชียร์ขายของในร้านสะดวกซื้อวิกฤตที่4อาชีพรายได้อาชีพพิเศษกลายเป็นอาชีพหลักเพราะผู้คนสมัยนี้ชอบทำอาชีพอิสระค้าขายหรือว่าฟรีแลนซ์ที่มีความไม่แน่นอนรายได้ไม่สม่ำเสมอวิกฤตที่5แรงงานไทยมีทักษะล้าหลังปรับตัวไม่ทันซึ่งการใช้ภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็นอุปสรรคนะครับวิกฤตที่6หุ่นยนต์จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นปัญญาประดิษฐ์ AI จะทำให้หลายอาชีพหายไปและคนก็จะตกงานมากขึ้นครับวิกฤตที่7แรงงานต่างชาติจะมีเพิ่มมากขึ้นในระดับผู้บริหารและวิชาชีพที่ต้องใช้ความรู้มากเนื่องจากคนไทยมีความรู้ไม่เพียงพอและก็จะกลายเป็นลูกน้องคนต่างชาติไปในที่สุดครับวิกฤตที่8แรงงานไทยจะเป็นแรงงานผู้สูงอายุวัยเกษียณปัญหาแรงงานผู้สูงอายุที่ตามมาก็คือเริ่มเจ็บป่วยไม่มีเงินเก็บจนรัฐบาลแบกรับภาวะไม่ไหวครับวิกฤตที่9วิกฤตพยาบาลจะเป็นวิกฤตที่หนักมากเมื่อสังคมไทยเป็นสังคมผู้สูงอายุจะขาดแคลนพยาบาลที่คอยดูแลเป็นอย่างมากเลยครับ9วิกฤตแรงงานไทยในอนาคตรู้ปัญหาก็ต้องรู้วิธีแก้ด้วยนะครับฮีฮีฮาฮาอโรคากับป๋าแหงมหมอแล็บแพนด้านักเทคนิคการแพทย์ภาคภูมิเดชหัสดินเตือนสายเขียวกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์นะครับแต่ต้องสกัดเอามาทำเป็นยาเท่านั้นไม่ใช่เอามาดูกัญชาหรือว่าเสพกัญชาเป็นโทษต่อร่างกายในระยะยาวนะทั้งโทษร้ายแรงต่อการพัฒนาของสมองมีฤทธิ์ต่อจิตประสาทคนที่ติดกัญชาเป็นโรคจิตเวทถึง 72.3% ครับอย่าเอาเรื่องกัญชาทางการแพทย์มาอ้างอีกถ้าเอามาสกัดเป็นยามีประโยชน์แต่ถ้าเอามาเสพเอามาสูบมีแต่โทษนะครับเจ้านายปูนปูนติดตามป๋าแหงมจู่โจม5วัน5เรื่องได้ที่ Facebook Fanpage ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ YouTube ป๋าแหงมรับเจ้านายปูนปูน